เอาล่ะมันจะมีภาวะหนึ่งเลยคือภาวะก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะคะเราจะพบมากในช่วง3ขวบ4ขวบเนี่ยยังอยู่อนุบาลกับเพื่อนๆอยู่นะคะเราก็จะพบว่าก้ำกึ่งเราไม่รู้ว่าจะให้ลูกเข้าโรงเรียนอะไรดีนะคะแต่ในสภาวะที่ก้ำกึ่งนี้นะคะเราจะอยากให้ลูกไปเรียนร่วมกับเด็กปกตินะคะถึงแม้จะรู้ว่าลูกเป็นออทิสติกแล้วก็ตามครูแหม่มก็สนับสนุนข้อนี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีโอกาสเปิดโอกาสให้ลูกนะคะให้ลูกได้เรียนรู้ให้ลูกได้ทดลองให้ลูกได้เห็นสิ่งรอบๆข้างตัวเพราะการมองเห็นการได้เห็นการได้สัมผัสนะคะยังเปิดโอกาสให้น้องออกมาสู่โลกภายนอกได้ใช่ไหมคะและเราก็มาสังเกตอีกว่าเมื่อดูแล้วว่าน้องเข้าไปอยู่ในโรงเรียนมีปฏิกิริยาอะไรบ้างดีขึ้นไหมสนใจเพื่อนไหมเข้าไปร่วมวงกับเพื่อนบ้างไหมหรือว่าแยกตัวตลอดเวลาเพื่อนเข้าหาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะนี่แหละที่จะเกิดผลดีทั้งลูกและเราด้วยเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าเขากลัวอะไรเขาชอบอะไรเขาใส่ใจสนใจเรื่องไหนนะคะแล้วการที่จะค่อยๆเข้าหาเขาเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายขึ้นว่าเข้าหาแบบไหนแล้วน้องจะสามารถอยู่กับเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนได้หรือการที่จะมีเพื่อนหรือคนสนิทมากๆเท่านั้นน้องจะถึงจะยอมเล่นด้วยแบบนี้ก็มีคือถูกใจมาจะกระจีกันโดดกอดกันด้วยความสนิทของคนในบ้านแบบนี้หรือเปล่านะคะคราวนี้ข้อนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเนาะเปิดโอกาสนะคะเปิดโอกาสให้โอกาสได้ลูกได้เรียนรู้นะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆหรือสภาวะติดขัดเรื่องของสมองมากจริงๆไม่สามารถสื่อสารได้เลยดูแลตัวเองไม่ได้เลยทักษะการใช้ชีวิตไม่ได้เลยไม่มีเลยจริงๆเราถึงอยากจะให้น้องไปเรียนที่การศึกษาพิเศษนะคะในกรณีที่ยังก้ำกึ่งก้ำกึ่งอยู่ให้โอกาสลูกนะคะให้ลูกได้เรียนรู้ให้ลูกได้ทดลองทำให้ลูกได้มีเวลาตรงช่วงนั้นบ้างนะคะแล้วตัวเราเองก็ให้โอกาสตัวเองนะคะได้ลองฝีมือตัวเองก่อนว่าไหวไหมนะคะไหวหรือเปล่าสู้ได้ไหมนะคะเพราะต้องอาศัยความพยายามพอสมควรเนาะมันไม่ได้ผ่านไปง่ายๆไงไม่ใช่ว่าแบบว่าหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วทุกอย่างจะโอเคก็ไม่ใช่นะคะบางบ้านใช้เวลาเป็นปีบางบ้านใช้เวลา2ปีบางบ้านใช้เวลา3ปีไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับตัวเด็กด้วยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่ที่สำคัญเลยก็คือขึ้นอยู่กับทางร่างกายนะคะร่างกายสมองต่างๆของน้องด้วยนะคะ okay, okay.